สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนี้ปริมาณน้ำเริ่มลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและบริเวณโดยรอบประชาชนต่างกลับเข้ามาเก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านเรือและร้านค้าแล้วขณะที่ชุมชนย่อยเนิน FM ซึ่งตั้งติดอยู่กับโรงฆ่าสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเนื่องจากมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพบว่าถนนและภายในชุมชนที่มีอยู่กว่า300หลังคาเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับสถานที่ราชการอีกหลายแห่งเช่นสำนักงานแรงงานและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงระดับ30เซนติเมตรรอการระบายทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติส่วนระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีที่สะพานวัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองยังทรงตัวอยู่ที่ 3.1 เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต 0.35 เมตรและมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไม่มีน้ำทะเลไม่หนุนซ้ำและยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม